การตั้งค่า X output เพื่อใช้กับ RC USB RX 5สำหรับเล่นเกม Xbox ต่างๆบน PC ดีเทคละในตัวโบ RC USB RX 5ลอง edit ดูคลิก edit ทดสอบการทำงาน x exit y exit ทำงานนะบัตตัน1บัตตัน2อันนี้นี่คือเครื่องทำงาน RC USB RX 5ตอนนี้เรามาโปรแกรมเข้าเป็นเกมคอนโทรลเลอร์นะอันนี้เป็นส่วนของ direct input ส่วนตรงเนี้ยจะเป็น Xbox controllerแล้วก็ edit ตอนนี้ชุดเลี้ยวชุดเลี้ยวนี่ตรงนี้ lx lx configure ก็จะปุ๊บเนี่ยแล้วก็หมุนเห็นไหมจะได้แค่นี้แล้วก็กด save lt 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 ตรงนี้จะเป็น break แล้วก็ดัน breakเซฟตรงนี้ RT เป็นคันเร่งกดนี้เซฟบัตตัน A บัตตัน A บัตตัน A ปึ๊บเซฟอันนี้บัตตัน B เซฟแล้วก็ลองเทสดูดูนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเร่งเบรกตอนนี้ดูแล้วก็บัตตัน A บัตตัน Bเร่งทำงานถูกต้องเบรกเนี่ยมันกัดทิศอยู่เราก็มากดตรงนี้ครับตรง invert เนี่ย invert ของอะของตรงเนี้ยนะ invert ปุ๊บนี่ได้ละดันเบรกเร่งเบรกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบัตตัน A บัตตัน Bครบแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้แล้วก็กดนี่ save configuration ตรงนี้ก็แล้วพอจะเริ่มเล่นนี่กดนี่ start ดูนะจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดจะดูให้ดูตรงนี้จอยสติ๊กตัวเนี้ยเป็นตัว emulate ตรง controller Xbox 360 for Windows ตัวนี้จะเป็นตัว emulator เนี่ยมาเป็นตัวนี้เป็น emulator ส่วนตัวนี้ก็อันนี้เป็น DirectX เดิมตัวคอนโทรลเลอร์ Xbox 360 for Windows เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่เกมพวก Xbox มาเลือกใช้มันจะติดต่อกับตรงนี้ตัวนี้โอเคนะจากตรงนี้เรากดสตาร์ทไปแล้วใช่ไหมอันนี้อย่าปิดนะI'm gonna go get some more.
โดนดัง